พลโทพรศักดิ์ภูลสวัสดิ์แม่ทัพภาคที่4สั่งการให้นำเฮลิคอปเตอร์บินสำรวจความเสียหายในพื้นที่ไฟไหม้ป่าพลุควนเคร็งของ5อำเภอในจังหวัดนครศรีธรรมราชและตรวจหาพิกัดแนวไฟและกลุ่มควันที่ยังคงหลงเหลืออยู่โดยล่าสุดยังพบควันไฟคุมาจากใต้ดินในพื้นที่หมู่7ตำบลการะเกดหมู่ที่1ตำบลแม่เจ้าอยู่หัวอำเภอเชียนใหญ่และเขตห้ามล่าสัตว์ป่าทะเลน้อยตำบลเคร็งอำเภอชะอวดค่ะจึงได้ประสานเฮลิคอปเตอร์บินทิ้งน้ำและปล่อยสารดับไฟเพื่อป้องกันการปะทุซ้ำส่วนในภาคพื้นดินกำลังพลจากกองทัพภาค4ร่วมกับเจ้าหน้าที่จากกรมอุทยานกว่า100นายนำอุปกรณ์เข้าทำการฉีดดับไฟที่ยังคงคุกรุ่นอยู่ใต้ผิวดินพร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำหลายสิบเครื่องเพื่อเร่งดันน้ำเข้าพื้นที่ป่าเพิ่มความชุ่มชื้นค่ะประตูน้ำในแม่น้ำ